ครับสัดส่วนกรรมาธิการของวุฒิสมาชิก15ท่านครับเป็นสัดส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร30ท่านซึ่งจะแยกออกไปเป็นของพรรคเพื่อไทย8ท่านเป็นพรรคพลังประชารัฐ8ท่านพรรคภูมิใจไทย4ท่านพรรคก้าวไกล3ท่านพรรคประชาธิปัตย์3ท่านพรรคชาติไทยพัฒนา1ท่านพรรคเสรีรวมไทย1ท่านพรรคประชาชาติ1ท่านพรรคเศรษฐกิจใหม่1ท่านนะครับเป็นตัวเลขที่สภาได้รวมไว้นะครับเพราะนั้นกระบวนการต่อไปก็ขอเชิญท่านเสนอชื่อนะครับโดยให้ทางวุฒิสมาชิกได้เสนอก่อนครับขอเชิญครับกราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพดิฉันนางสาวปิยชัดวันเฉลิมสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาขอเสนอรายชื่อกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พุทธศักราชในสัดส่วนของวุฒิสภาจำนวน15ท่านดังนี้ค่ะ 1. ศาสตราจารย์พิเศษกาญจนารัตน์ลีวิโรจน์ 2. นายกิตติวสีนนท์ 3. นายคำนูนสิทธิสมาน 4. นายเจเดตอินสว่าง 5. นายเจตศิระธารานนท์ 6. นายดิเลกฤทธิ์เจนครองธรรม 7. นายทวินเปลี่ยนสี 8. พลเอกนาวินดำริการ 9. พลเรือเอกพันลบตมิสานนท์ 10. นายมหันนบเดชวิทักษ์ 11. นายศรีศักดิ์วัฒนพรมงคล 12.นายสมชายแสวงการ13นางสุวรรณีสิริเวชพันธ์14พลเอกวีรัญฉันทศาสตร์โกศลและ15นายประสิทธิ์ปทุมมารักขอผู้รับรองได้ค่ะขอผู้รับรอง10คนครับครับผมรับรองถูกต้องนะครับต่อไปจะเป็นสัดส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับพรรคเพื่อไทย8ท่านนะครับเชิญครับท่านประธานรัฐสภาที่เคารพดิฉันมณพรเจริญศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมพรรคเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาฉันขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยจำนวน8ท่านดังนี้ค่ะ 1. นายสุทินคลังแสง 2. นายชลน่านสีแก้ว 3. นายองอาจวงประยูน4. นายสมบัติศรีสุรินทร์ 5. นายนิรมิตสุจารี 6. นายจตุพรเจริญเชื้อ 7. นายสมคิดเชื้อคง 8. นายสงวนพงมณีขอผู้รับรองค่ะขอผู้รับรอง10ท่านนะครับกับผมครบครับถูกต้องครับต่อไปพรรคพลังประชารัฐ8ท่านครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายสัมพันธ์มายุโสในสัดส่วนของพรรคพลังประชารัฐจำนวน8ท่าน 1. นายไพบูลย์นิติตะวัน 2. รองศาสตราจารย์ดร.รงบุญสวยขวัญ 3. นายสุรสิทธิ์นิติวุฒิวรลักษณ์ 4. นายสมศักดิ์คุณเงิน 5. นางพันศิริกุลนาศิริ 6. นายพรชัยตระกูลวรานนท์ 7. นายจักรพันธ์พรนิมิตแปดนายวิรัตรัตนเศษขอผู้รับรองด้วยครับครับขอผู้รับรองสิบท่านครับครับถูกต้องครับลำดับต่อไปครับพรรคภูมิใจไทยครับสี่ท่านครับกราบเรียนประธานรัฐสภาที่เคารพข้าเจ้านางสาวศรีนวลบุญลือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนายฐานะสมาชิกรัฐสภาขอเสนอรายชื่อกรรมาธิการนายสัดส่วนพรรคภูมิใจไทยจำนวน4ท่านดังนี้ 1. ส.ส.สุภชัยใจสมุทร 2. ส.ส.ทิตินันท์แสงนาฏ 3. ส.ส.ณัชนนท์ศรีก่อเกื้อ 4. ส.ส.คาลมพลพรกลางขอผู้รับรองโดยเจ้าขอผู้รับรองนะครับ10ท่านครับขอบคุณเจ้าครับครบครับถูกต้องครับต่อไปพรรคก้าวไกล3ท่านครับเชิญครับเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพผมนายณัฐพลสืบสับวงบัญชีรายชื่อจากพรรคก้าวไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาขอเสนอรายชื่อกรรมาธิการ
พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมในสัดส่วนของพรรคก้าวไกลตามนี้ครับ 1. นายรังสิมันโรมครับ 2. นายประดิพัฒน์สันติพาดาคนที่ 3. นายธีรชัยพันธุมาตรครับขอบคุณครับท่านประธานขอบคุณครับขอผู้รับรองนะครับขอผู้รับรองด้วยครับครับผม10ท่านครบถ้วนเลยครับต่อไปประชาธิปัตย์3ท่านครับกราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพครับกับผมนายวิวัฒนินวัชรมณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะสมาชิกวุฒิสภาขอเสนอรายชื่อกรรมธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พ.ศ.ในสัดส่วนของพรรคประชาธิปัตย์3ท่านดังนี้ครับ 1. นายบัญญัติบรรทัดฐาน 2. นายชินวรบุญยเกียรติ 3. นายชัยชนะเดชเดโชขอผู้รับรองด้วยครับผู้รับรอง10ท่านนะครับขอบครับต่อไปพรรคชาติไทยพัฒนา1ท่านครับท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกับผมสมการเที่ยงธรรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรีจากพรรคชาติไทยพัฒนาในฐานะสมาชิกรัฐสภาในสัดส่วนของพรรคชาติไทยพัฒนาขอเสนอในนิกรจำนงขอผู้รับรองด้วยครับขอผู้รับรองนะครับขอบคุณครับครับต่อไปพรรคเสรีรวมไทย1ท่านครับท่านประธานที่เคารพผมจุลพันธ์อมรวิวัฒน์เพื่อไทยจังหวัดเชียงใหม่สมาชิกรัฐสภาเป็นตัวแทนของพรรคเสรีรวมไทยในการเสนอรายชื่อกรรมธิการวิสามัญพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ.นะครับท่านณภาพรเพชรจินดาครับขอผู้รับรองครับคุณณภาพรเพชรจินดาขอผู้รับรองนะครับถูกต้องครับต่อไปพรรคประชาชาติ1ท่านครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายสมมุติเป็นจรัฐพรรคประชาชาติจังหวัดปัตตานีขอเสนอรายชื่อกรรมธิการวิสามัญในสัดส่วนของพรรคประชาชาติจำนวน1ท่านคือนายกมลศักดิ์ลีวามอขอผู้รับรองด้วยครับขอผู้รับรองนะครับครับผู้รับรอง10ท่านครบถ้วนครับต่อไปพรรคเศรษฐกิจใหม่1ท่านครับกล่าวเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมภาสกรเงินเจริญคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคเศรษฐกิจใหม่ขออนุญาตเสนอการมาธิการกรรมาธิการในสัดส่วนของพรรคเศรษฐกิจใหม่จำนวนหนึ่งท่านครับขออนุญาตเสนอนายสุประดิษฐ์อากาศเลิศครับขอผู้รับรองด้วยครับนายสุประดิษฐ์อากาศเลิศนะครับครับขอบคุณครับขอผู้รับรองนะครับครับครบถ้วนนะครับ